คือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับผมกับทนายได้ไปที่สำนักอัยการจังหวัดแล้วก็ได้ข่าวว่ามีการสั่งฟ้องแล้วแต่นี่คือผมเข้าใจเองนะแล้วก็ทนายของผมนี่ก็ถามว่าฟ้องด้วยข้อหาอะไรได้รับการแจ้งว่าเป็นข้อหาเดียวกันกับที่ทางตำรวจทำสำนวนมาก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาซึ่งเมื่อผมได้ทราบข่าวตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยคนปกติเจอข้อหาแบบนี้ก็รู้สึกแย่สุดๆนะฮะแล้วก็ครอบครัวก็แย่แม่ผมที่ป่วยอยู่แล้วก็แย่ครับเราได้มีการคุยกับทนายหรือยังคะว่าสถานะปัจจุบันณขณะนี้สรุปแล้วสั่งฟ้องหรือยังไม่สั่งฟ้องอะคะชัดเจนหรือยังชัดเจนไหมคะพี่ว่าสั่งฟ้องถึงตอนนี้คือไม่ชัดแล้วครับแต่ณตอนนั้นเราเข้าใจผมเข้าใจว่าผมชัดว่าโดนข้อหานี้แต่ตอนนี้จากข่าวที่ออกมาก็น่าจะทราบพร้อมๆกันนะครับว่าอย่างนอกจากการติดต่อทนายความคุณสุเทพได้มีการติดต่อไปยังสำนักงานอัยการชลบุรีโดยตรงหรือว่าอัยการสูงสุดบ้างไหมคะไม่ครับจุดประสงค์ในการเข้าพบที่กระทรวงยุติธรรมในวันนี้คืออะไรคะรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ว่าอัยการที่ผมทำไปเพื่อปกป้องครอบครัวแล้วผมต้องโดนคดีขนาดนี้แรงขนาดนี้ผมก็ต้องหาตัวช่วยซึ่งจากข่าวจากหนังสือพิมพ์จากอะไรก็แล้วแต่ผมเห็นว่าทางกระทรวงยุติธรรมมีท่านที่ดูเรื่องนี้อยู่ผมก็เลยติดต่อท่านมาครับผมคงมาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นยังไงและให้ท่านพิจารณาดูว่าจะสามารถช่วยเหลือหรือว่าแนะนำอะไรผมได้ผมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายทีนี้อย่างที่บอกนะฮะเป็นธรรมดาว่าเมื่อได้รับข้อกล่าวหาแบบนี้จะจริงหรือไม่จริงเนี่ยผมว่าทุกท่านก็คงจะรู้สึกแย่นะครับก่อนหน้านี้ได้มีการไปร้องขอความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดก่อนไหมคะไม่มีครับแสดงว่าข้อหาที่พนักงานสอบสวนตั้งตั้งแต่ตอนแรกนี่ก็รู้สึกขัดใจตั้งแต่ที่แรกแล้วว่ามันน่าจะรุนแรงไปสำหรับตัวเองเพราะนี่เป็นข้อหาที่พนักงานสอบสวนก็ส่งให้อัยการครับมีของข้อกล่าวหาครับข้อกล่าวหาเรื่องพกอาวุธปืนอันนี้ยอมรับครับว่าเป็นจริงครับแต่ว่าไอ้เจตนาฆ่าผมว่าไม่ใช่ผมต้องการแค่ให้เขาออกไปจากรถคือตราบใดผมบอกคุณสุเทพว่าตราบใดที่ไม่ได้รับความยุติธรรมหรือสงสัยในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้ามาปรึกษาได้เราเหมือนกับให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแต่ผมก็เรียนว่าถ้าคุณสุเทพมาญาติของผู้เสียชีวิตก็อาจจะมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมจะต้องเป็นกลางถูกไหมครับผมก็เห็นว่าในการทำงานของตำรวจเนี่ยเป็นกลางมากพอสมควรเลยนะครับมีการกล่าวหาในการกระทำผิดทั้งสองฝ่ายนะครับแม้กระทั่งผู้ที่เสียชีวิตนั้นก็ถูกกล่าวหาด้วยว่าทำร้ายร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าคุณสุเทพอ่ะได้ความเป็นธรรมแต่ว่าในเรื่องของข้อหาที่ทางคุณสุเทพอ่ะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับตัวเขานะอันนี้มันต้องเป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาครับว่าจุดที่ตรงนั้นเนี่ยเอาอะไรมาพิสูจน์นะครับการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนของสภ.แสนสุขที่มีการตั้งข้อกล่าวหาคุณสุเทพว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาในมุมมองของท่านคิดว่ายังพอมีช่องทางที่จะต่อสู้คดีได้อีกเอางี้ดีกว่าครับผมว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะเป็นกลางแล้วก็อธิบายนะครับในกรณีที่สุเทพไม่เข้าใจในการทำงานของทางตำรวจหรือเข้าใจในเรื่องของพยานหลักฐานอื่นๆนะว่าไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยแต่ผมก็บอกว่าคุณสุเทพแม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังไม่ทราบว่ารายละเอียด
ในชั้นสอบสวนจริงๆมันมีอะไรมากไปกว่านั้นแต่เท่าที่ดูตำรวจทำมาณขณะนี้นะครับมีการกล่าวหาทั้งสองฝ่ายผมถือว่าให้ความเป็นธรรมทั้งคู่นะครับสำหรับข้อหาเรื่องเจตนานั้นเนี่ยต้องให้มองไปว่าคนที่ตัดสินได้เนี่ยก็ต้องเป็นผู้พิพากษา